รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณหนูนี่เล่นเป็นคนใช้ค่ะไม่ใช่คุณหนูคุณสองคนไปเรียกเขาว่าคุณหนูทำไมอ่ะไม่ใช่เรื่องของน้องถ้าเกิดว่าไม่ติดว่ามาสองคนแล้วแบบว่าทรงมวยได้เนี่ยผมมีเรื่องด้วยไปแล้วนะครับเอ๊ะไปเอ้าเต๋าจะเป็นอะไรแม่ฉันอยากรู้เรื่องที่นายเคยทำบาร์โฮสอ่ะผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันครับว่าคุณพิชิตชอบอะไรแบบนี้นายคุยกันหน่อยเฮ้ยไม่ต้องพยายามก็มึงไปทำอะไรกับพี่ทิพย์เขาทั้งวันวะคืนนี้เรามาแซ่บกันไหมคะอ้าวแต๋วนี่นายทำอะไรเนี่ยน่าเกลียดโทษทีนะคือพยายามซ่อมแล้วอ่ะมันไม่ได้จริงๆคงต้องไปให้ร้านแล้วล่ะขอบคุณนะพรุ่งนี้เธอจะไปที่ร้านเลยปะจะได้ไปด้วยเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนไม่เป็นไรฉันไปเองได้รังเกียจอะไรปะเนี่ยก็ฉันไม่อยากจะอยู่ในห้องผู้ชายดึกๆดื่นๆนานๆแบบเนี้ยมันเสียไปเฮ้ยนี่หยุดไปห่างๆเว้ยไปนี่ปิงปิงเนี่ยก็แค่เจอแล้วเขาก็บอกว่าแอร์เขาเสียแล้วก็เลยไปช่วยซ่อมทีนี้เขาก็ชวนกินยำไม่มีอะไรมากกว่านั้นเห็นจากสายตานางแล้วเนี่ยเหมือนบอกเลยว่าเวลคัมนี่หึงมั้ยเนี่ยจะบ้าเหรอฉันแค่สงสารพรเขาฉันไม่อยากให้พรไม่สบายใจอ่ะพวกนายสองคนก็เหมือนกันนะจีบคุณๆเขาอยู่ไม่ใช่ไงฉันอุตส่าห์ช่วยจีบอ่ะถ้าแผลล่มขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงครับเมนมาปะเนี่ยโอ้ยเจ๊ก็ขอบขึ้นอะไรนะดูเหมือนเป็นคุณแม่พวกเราเลยอ่ะทั้งที่จริงๆผมว่าคุณปิงปิงนี่ดูไม่ได้มีอะไรเลยนะพูดถึงปิงปิงเนี่ยไอทีมึงไปรู้จักผู้หญิงที่แบบ ขนาดนั้นได้ไงวะกูรู้จักเขาตั้งแต่กูทำงานอยู่ร้านค็อกเทลอ่ะเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนคอกจะดูสวยดูแพงไม่น่าทำงานอะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็ที่ดูสวยดูแพงเนี่ยก็เพราะว่ามีเสียเลี้ยงไงถึงได้มีเงินซื้อของแต่งตัวดีๆนี่พี่ไทยก็เพิ่งบอกกูว่าปิงปิงเขาอยู่ที่นี่แต่ก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างทำตัวลึกๆลับๆกูก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงแต่กูว่าที่แต๋วพูดอ่ะก็น่าคิดนะยังไงเนี่ยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเหอะปิงปิงอะถ้าพูดถึงผู้หญิงที่ลึกลับๆเลี้ยงได้ก็ควรจะเลี้ยงเนี่ยแต๋วอะหนักกว่าปิงปิงอีกทำไมคุณชายถึงพูดงั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะเล่าหรอกอุ้ยเล่าเถอะเชื่อผมเออเล่าเลยวันนี้เนี่ยมีผู้ชายใส่สูทกลุ่มนึงมาอุ้มแต๋วแต่โชคดีว่ากูช่วยไว้ได้ทันกูเลยถามว่าเฮ้ยมาอุ้มทำไมเนี่ยก็บอกว่ามาทวงหนี้กูคิดนะเฮ้ยการที่มันมาทวงหนี้แล้วแบบถึงขั้นอุ้มกันอะไรกันขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นหนี้หลากหลายล้านเว้ยถ้าแต๋วเป็นหนี้หลากหลายล้านเนี่ยแสดงว่าแต๋วต้องไม่ใช่คนธรรมดาตอนนี้ก่อนอื่นที่กูอยากรู้เลยคือแต๋วอะตัวตนจริงๆเขาเป็นใครวะโอ๊ยนี่จะตามมาทำไมเนี่ยไม่ต้องไปซ่อมแอร์ที่ห้องใครเขาหรือไงอย่าประชดงั้นสิที่มาเนี่ยก็คือเป็นห่วงกลัวเป็นอันตรายเฮลโหลนี่ฉันแค่มาซ่อมโทรศัพท์ฉันไม่ได้ไปกู้ระเบิดจะโดนเจ้าหนี้ตามอยู่ไม่ใช่ไงถ้าไม่มีฉันคอยช่วยเธอจะทำยังไงจะมาทำดีขอให้ฉันช่วยอะไรปะเห็นฉันเป็นคนยังไงเนี่ยอย่าหันไปข้างหลังฉันว่าเจ้าหนี้เธอมาตามแล้ววะอยู่ข้างหลังเนี่ยอะไรมันจะบังเอิญอย่างกับปล่อยคิวขนาดนั้นล่ะเฮ้ยติ๊งก็บอกว่าอย่าหันไปไงคุณครับเดินไปก่อนหยุดก่อนคุณไม่หยุดไม่ใช่ส้มไม่หยุดเว้ย
ใช้ให้ใส่รองเท้าส้นสูงไหมเนี่ยถอดทิ้งไหมรองเท้าฉันเนี่ยแบรนด์เนมนะฉันไม่ใช่ราคาบาท2บาทเจอไหมไม่เจอเลยครับพี่อันนี้ขี่หลังไม่ขี่หลังทำไมเลือกเอาจะให้ฉันอุ้มหรือจะให้มันอุ้มเอาไงเร็วเอาวะโอ้ยทำไมกูไม่เกิดเป็นจ่าพนมมาเนี่ยมานี่แม่มาเลยเหยียบหลังแล้วข้ามไปฮะจะดีเหรอเอ้ยเร็วเอ้ยขอโทษเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนแล้วกันนะไม่ต้องมันมาแล้วไม่ทันแล้วโดนเว้ยเร็วจับไว้ยุดเฮ้ยเต้าหนีไปหนีไปเลยไม่ต้องห่วงหนีไปก่อนเฮ้ยอย่าเป็นอะไรนะไปเลยเฮ้ยเขาติดเงินเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวใช้ให้เองบอกไปเลยอ่ะเท่าไหร่ฮะไปทำไมต้องไล่กันด้วยเนี่ยก็คุณวิ่งหนีอ่ะผมก็เลยต้องตามสิครับคุยดีๆก็ได้ป่ะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ต้องทำขนาดนี้แหละไม่งั้นแกจะยอมมาเหรอฉันโทรไปแกก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบฉันเลยต้องจัดการกับแกขั้นเด็ดขาดแล้วมีเรื่องอะไรอ่ะพ่อแกก็รู้นี่หว่าว่าฉันเรียกกันมาเรื่องอะไรคิดทีมงานแต่งไว้ยังบริษัทเรามีปัญหาว่ะปัญหาอะไรพ่อก็นี่สินี่ชายแกคงต้องแต่งงานกับลูกสาวเพื่อนพ่อที่พ่อเคยเปรย์ว่ากับแกนะไม่เอาพ่อไม่แต่งนี่มันยุคไหนแล้ว2020ไม่มีใครคุมถุงชนกันแล้วแกต้องแต่งเว้ยฉันตกลงเขาไปเรียบร้อยแล้วไหนๆแกใช้ชีวิตไร้สาระแบบนี้ก็ช่วยแต่งมาหน่อยเถอะวะดองกันไว้จะได้ช่วยประคับประคองบริษัททั้งสองฝ่ายมันไม่มีทางอื่นแล้วเหรอมันก็พอมีอยู่นะแต่มันยากว่ะอะไรอะพ่อแกจำพีเจอพาร์ทเมนต์ของพวกสาวโสดบ้านสุนทรพันธ์ได้ไหมที่ฉันเคยบอกว่ามันเป็นทำเลทองถ้าได้มาด้วยจะได้เอามาหมุนแก้ไขปัญหาการเงินของบริษัทได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเอาที่ตรงนั้นมาให้เองเด็กแว้นอย่างแกเนี่ยนะจะปัญญาที่ไหนไปเอาเขาฮะสาวๆบ้านนั้นน่ะดื้อจะตายแต่ถ้าผมเอามาได้เนี่ยก็คือผมไม่ต้องแต่งงานใช่ไหมถ้าแกทำสำเร็จนะเดี๋ยวฉันจะยอมแบกหน้าไปหาเพื่อนแล้วก็ยกเลิกงานแต่งของแกซะแต่ถ้าไม่แกเตรียมหาร้านตัดชุดเจ้าบ่าวไว้ได้เลยพ่อไม่ต้องมาเร่งได้ป่ะผมก็กำลังทำวิธีของผมอยู่ไงไอ้วิธีจีบกันไปจีบกันมาแบบบ้าบอนั่นน่ะเมื่อไหร่มันจะสำเร็จวะนี่พ่อรู้ได้ไงพ่อแอบตามสองผมเหรอไม่เคยเชื่อใจกันเลยอ่ะตลอดชีวิตแกที่ผ่านมาเอาอะไรมาให้ฉันเชื่อใจแกวะก็งานนี้ไงพ่อเนี่ยอย่างน้อยผมก็จีบ1ใน3สาวนั้นสำเร็จแล้วแต่วันนี้มันต้องสำเร็จทั้งหมดเราไม่มีเวลาแล้วนายชายหรือแกอยากให้บริษัทอื่นมาตัดหน้าพ่อวะมันมีอีกตั้งกี่บริษัทที่อยากได้ที่นั่นอย่างน้อยฉันก็รู้แล้วว่ามันมีบริษัทหนึ่งต้องการจะฮุบที่ดินตรงนั้นแน่ๆแล้วพ่ออยากได้เมื่อไหร่ครับสิ้นเดือนนี้ฮะอุ๊ยอีละครบ้านเต่าแสบนี่มันยังไงกันแน่นะมีเน้นเสียงนะเบิ้มก็ฉันเดายากไปหมดอ่ะพี่พระเอกจีบปอนใช่ไหมแต่ว่าคอยปกป้องแมวแล้วสรุปใครเป็นนางเอกกันแน่ฉันงงไปหมดเลยอ่ะโอ้ยนางเป็ดเอ้ยใครๆก็ดูรู้ดูเห็นกันทั้งนั้นดูแค่นี้ดูไม่ออกหรือไงฮะจริงไม่แต๋วป่านนี้ชายจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโดนซ้อมเละไปแล้วมั้ง
ทำไมยังไม่กลับมาสักทีนางเต๋าอะไรนะเหม่อลอยไปถึงไหนเนี่ยเน่นๆคิดถึงสิทธิชัยอยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ยแม่เลยดูแก้มแดงเลยวะแม่รู้ทันตลอดเลยนะคะแล้วคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอคะโอ้นี่น้องแต๋วรู้ไหมว่าละครบ้านสาวแสบเนี่ยใครเป็นนางเอกผู้หญิงมันเยอะไปหมดเลยนะในเรื่องเนี่ยนี่นี่ดูดีๆดูให้ชัดๆสิพระเอกเนี่ยคอยปกป้องแพรตลอดยังเห็นไหมแล้วมีอยู่ซีนหนึ่งอะที่ผู้ร้ายไล่แบบพระเอกแบกแพรวหนีอะจำได้ยอมตายแทนซะขนาดนี้ใครก็รู้แล้วว่าใครคือนางเอกตัวจริงทุ่มเทซะขนาดเนี้ยไม่ใช่ชอบอย่างเดียวแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ารักเลยจ้ะรักเลยจริงด้วยพี่รักเลยเหรอคะโอ้แน่นอนสิจ๊ะรักเลยจีบกันไปจีบกันมาเนี่ยแค่ชอบแต่นี่ยอมเสี่ยงตายซะขนาดนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ารักเลยจ้ะรักมากด้วย ไม่น่าคิดนี่เองจำซีนนั้นได้ไหมซีนไหนที่พระเอกนางเอกวิ่งกันน่ะวิ่งหนีผู้ร้ายอ่ะที่มันไปติดอยู่ตรงรั้วใช่ไหมใช่รั้วแหละแล้วพระเอกก้มน่ะแล้วให้นางเอกเหยียบหลังโอ้ยพี่ดูว่านางเอกใส่ส้นสูงด้วยเจ็บมากแล้วนางเอกเนี่ยกระโดดข้ามรั้วแล้วสุดท้ายอ่ะพระเอกโดนจับว่ะโอ้ยโอ้ยยูโรตัวจริงเลยอ้าวน้องชายแอบฟังซะตั้งนานชอบละครเรื่องนี้เหมือนกันเลยนะแน่ๆเลยเป็นยังไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนไหมนี่แล้วเฮ้ยเอกเป็นผู้หญิงน่ะเอกจับมือถือแขนก็ด้วยอ่ะเฮ้ยเดินตามกันไปด้วยอะไรของกูวะกูเป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องเป็นห่วงต้องช่วยแต๋วขนาดนั้นนี่นายฉันถามว่าทำไมนายถึงเพิ่งกลับโทรไปก็ไม่รับฉันเป็นห่วงแทบแย่เธอห่วงฉันเหรอก็ต้องห่วงสินี่มันทำอะไรนายบ้างไหมอ่ะนายเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหลังยังเจ็บอยู่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็หนีทันอ่ะไม่เป็นไรหรอกโอเคแล้วค่อยโล่งอกหน่อยแล้วนี่หนีไปถึงไหนอ่ะทำไมนายหายไปทั้งวันเลยฉันก็นึกว่านายจะเป็นอะไรไปซะแล้วฉันหนีขึ้นรถเมย์ก็จะได้ล่อมันไปไกลๆจะได้ไม่กลับมาจับเธอไงว่าแต่เธอเป็นไงบ้างเนี่ยเท้าโอเคเปล่ายังเจ็บอยู่ไหมฉันไม่เป็นไรหรอกฉันขอบคุณนะที่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันน่ะก็ใครจะไปทนเห็นผู้หญิงโดนทำร้ายต่อหน้าต่อตาได้ล่ะก็ต้องช่วยถูกไหมล่ะแล้วได้ไปเอาโทรศัพท์ไปซ่อมหรือยังเอาไปซ่อมแล้วเขาบอกว่าอีก 2-3 วันน่ะถึงจะได้เออแต๋วแล้วเรื่องที่ขอให้ช่วยเรื่องที่ให้ช่วยจีบ3คนนะแต่จะบอกว่าไม่ต้องช่วยจีบพอแล้วก็ได้นะอ๋อทำไมอ่ะนายไม่ได้ชอบพอแล้วหรอชอบดิแค่เรื่องนั้นเราจัดการเองได้อืมแต่ว่าไอ้ทีกับไอ้วานเนี่ยสิมันชักช้าเอิงเอยอยู่นั่นน่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะจีบติดสักทีสงสัยต้องกระตุ้นให้มันรักกันเร็วๆอ้าวแล้วทำไมต้องรีบขนาดนั้นน่ะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อก็มัน2คนร้อนเงินน่ะสิมีเรื่องต้องใช้เงินด่วนก็เลยต้องรีบทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินจากคุณเขาอ่ะทำไงดีอ่ะเธอช่วยคิดหน่อยสิเกิดได้แต่แอบหวังใจไว้ถ้าโสดหวังใจไว้ถ้าโสดต้องมีสักทีต้องมีเฮ้ยไปไหมจับมือผมไว้ด้วยจะยังไงผมจะไม่ปล่อยคุณพิธีเป็นอะไรเด็ดขาดเอง
ก็ได้แต่แอบหวัง